นะครับดังนั้นวันนี้มากลับมานั่งบัลลังก์ภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับกราบงามๆท่านไหนช่วยกดไลค์กดให้กำลังใจคุติแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองรวมทั้งเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มติวของเราตรงนี้ด้วยนะครับสมาชิกหน้าเพจนะนะครับใครกดไลค์ใครกดแชร์กดเผยแพร่นะครับขอให้คะแนนภาษาไทยในการสอบอาชีวะครั้งนี้นะครับได้ไป 90% ไม่ขอเต็มแต่ขอ 90% ขึ้นไปแล้วกันเนาะที่ไม่ได้ประโยชน์กับคนอื่นเลยประโยชน์แค่ตัวเราเห็นไหมหลักๆคือเราแชร์ไว้เพื่อเราจะดูย้อนหลังไงนะครับเราจะเผยแพร่ลงหน้า Facebook ตัวเองหรือฝากไว้กับหน้า Facebook แฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากหน่อยเนาะใครไม่มีแฟนน่ะ แชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองก็แล้วกันเนาะนะครับคุณโครอ่ะรีบเริ่มต้นดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมีคนร้องไห้น้ำตาจะไหลกันแล้วนะคะคุณโครเรามีการบ้านนะครับคุติจะบอกคุติบอกแล้วว่าคุติติวทั้งหมดในรอบนี้5ครั้งเนาะก็จะไปประมาณครั้งละ20ข้อนะครับนะบทแรกๆอาจจะไปได้ช้าหน่อยเพราะว่าบทแรกเนี่ยเป็นพวกหลักภาษาเนาะเป็นพวกต้องใช้หลักการทำความเข้าใจมีตัวจำบ้างบางส่วนนะคุณครูเนาะคุณครูกิติพลสวัสดีครับคุณครูกิติพลหนุ่มสูตรดำนะคะเอ้ยคุณครูธนารักคนเก่งจ้าขอบคุณค่ะอาจารย์นะครับแชร์ไว้เรียบร้อยเลิศมาการบ้านคุณครูหาคุติยังอยู่ในบทที่3มั้ยบทหลักๆของเราคือเรื่องชนิดและหน้าที่คำซึ่งตรงนี้นะครับเราจะจำตามหลัก7ชนิดนะอาจารย์นะหลัก7ชนิดนะครับตามหลักของพยาอุปกิจศิลปศาสตร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งแนวของธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับในปีที่เขาออกสอบหรือว่าในข้อสอบที่เคยเป็นฝีมือของธรรมศาสตร์เขายังยึดตาม7ชนิดอยู่ถึงแม้12ชนิดจะมีการเรียนการสอนในโรงเรียนหลายแห่งก็ตามแต่ก็ยังมี7ชนิดปรากฏอยู่เช่นกันนะครับดังนั้นคุติมองเอาตามแนวข้อสอบจริงที่เขาเคยออกมาเนาะเนี่ยเป็นตามแนว7ชนิดนี้12ชนิดจะออกข้อสอบในโอเน็ตของน้องๆม.3 ม.6 นะครับของเราเป็นข้อสอบราชการจำ7ชนิดตามที่คุติบอกไปในครั้งก่อนเนาะนามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทสันธานแล้วก็อุอะไรคะอุทานจ้านะครับสำหรับคุณครูที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับผ่านไปผ่านมาแล้วว่าบังเอิญเจอคุณตีครั้งนี้เนาะนะครับนับเป็นบาปกรรมนะคะที่เราไม่เจอกันนะคะเอาไม่ใช่หรอคะเป็นบุญสิ เป็นบุญพาวาสนาส่งนะครับได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคภาษาไทยนะครับเพื่อสอบครูอาชีวะในปี67ตรงนี้นะครับหรือคุณครูบางท่านที่อาจจะได้บรรจุแล้วเนาะนะครับสามารถเอาหลักการของกุฏิในวันนี้มาฟังเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเอาไว้ใช้ในสอนน้องๆในชั้นเรียนที่ร้อยพี่ชอบต่อไปก็ได้เนาะเนี่ยครับเรียนรู้หลักการเทคนิคต่างๆเนี่ยเอาไปบวกกับความเป็นตัวเองจะทำให้ภาษาไทยของเรามีความน่าเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้นจะไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไปอ่ะเรามาเริ่มกันเลยคำที่เป็นข้อที่เป็นการบ้านคือเรื่องคำลักษณะนามถึงแม้ลักษณะนามที่กุฏิเตรียมมาวันนี้อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่คุณครูครูบิ๊กคุณติบอกว่าไงเราติวข้อสอบเราก็ได้แค่ข้อสอบข้อนั้นแต่เราต้องเอาหลักข้อสอบเอาแนวข้อสอบเหล่านี้ไปเขาเรียกว่าไปฝึกทำข้อสอบอื่นๆเพิ่มเติมให้หลากหลายเอาหลักการตรงนี้ไปฝึกทำข้อสอบหรือรวมถึงการทำข้อสอบจริงที่ต้องเจอกันในสิ้นเดือนนี้นะหรือใครคิดว่าอยากจะได้สรุปจากคุณติต้องรอให้จบ EP 5รอรับไฟล์จากคุณติต่อไปเล่นตัวไหมล่ะติวเตอร์สาวลิ้นตัวไหมไปกันดีกว่าเริ่มแต่เอาจริงๆอาจารย์ครับที่กุฏิเลือกมามันก็เป็นข้อสอบที่ออกบ่อยเหมือนกันเป็นคำลักษณะที่เจอบ่อยคืออย่างเช่นด้ามอย่างเงี้ยคำจำกัดความเวลาคุณครูใช้ด้ามคุณครูฟังนะมันจะมีแท่งมีด้ามมีเล่มอีลักษณะนามที่เจอบ่อยในเรื่องของใช้ใครเคยติวกุฏิมาหรือใครเคยอยู่กลุ่มของยุทธพงษ์ชัยหรือกลุ่มส่วนตัววิชาเอกไทยกุฏิเนี่ยจะรู้ว่าด้ามเล่มแท่ง3คำนี้จำสลับกันบ่อยมากใช้เปลี่ยนกันบ่อยมากต่อไปนี้อย่าลืมนะครับด้ามกับแท่งเป็นส่วนเรียวยาวแท่งข้างในต้องทึบใช่ไหมด้ามข้างในจะโล่งส่วนใหญ่นะเป็นโล่งๆนะข้างในอย่างโล่งๆส่วนเล่มเป็นอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ที่มีส่วนถูกใช้งานอยู่ขั้วหนึ่งและส่วนที่ยื่นออกมาให้จับใช้งานอีกขั้วหนึ่งเช่นครับขวาน1เล่มใช่ไหมฮะพัด1เล่มใช่ไหมคะจอบ1เล่มใช่ไหมคะเสียม1เล่มเพราะวัตถุที่กุฏิกล่าวมาข้างต้นเขาล้วนแต่เป็นลักษณะอันนี้อ่ะมีด1เล่มเนี่ยอ่ะถูกใช้งานคือส่วนนี้เอาไว้แทงเอาไว้ใช้เอาไว้ฟันเอาไว้หั่นเอาไว้แทงนี่คือน่ากลัวแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนยื่นให้จับใช้งาน
อะไรมีรูปทรงลักษณะแบบนี้จัดเข้าอยู่ในกลุ่มของเล่มไว้ก่อนเลยนะครับโอเคไหมคุณขาแทงด้ามเล่มเข้าของเครื่องใช้ดังนั้นขวานของเราไม่ใช่ด้ามครับแก้ไขตามครูนี้ขวานเป็นเล่มอะแก้ตามครูอะแก้ตามครูอะแก้ตามครูหน่อยตาจำยังไงเล่มจับเต็มมือสุวิมลสวัสดีค่ะไปแท็กแฟนเธอมาเรียนด้วยเดี๋ยวนี้คุณครูสุวิมลมิฉะนั้นครูตีจะไม่มีกำลังใจในการติววันนี้ขั้นต่ำวันนี้ต้องถึง5ทุ่มนะครับขั้นต่ำ5ทุ่มขั้นสูงสุดตีไหนฮะว่ามาสิคุณครูสามารถไหวถึงตีไหนได้คุณดูครับขวานเนี่ยถ้าเราเรียกอันนี้คือขวานนะคะไม่ใช่กระดูกหมูกระดูกหมานะครูขานะครับเนี่ยถ้าเราเรียกแค่ส่วนจับอย่างเดียวตรงเนี้ยเรียกว่าด้ามขวานได้นะด้ามขวานแต่ถ้าเราเรียกทั้งส่วนนะครับทั้งองค์ประกอบของขวานทั้งหมดเนี่ยให้เรียกว่าเล่มเข้าใจไหมมันมีส่วนใช้งานอยู่ขั้วนี้มีส่วนจับใช้งานยืดออกมาอยู่ขั้วนี้เรียกว่าเล่มเล่มจับเต็มมือเล่มจับเต็มมือใช้งานและเก็บเข้าที่ได้เปียโนไม่ใช่เครื่องส่วนใหญ่อะไรที่เราจัดเป็น4มุมนะครับเตียงตู้โต๊ะเป็น4มุมอาจารย์แบบเนี้ยนะครับเราจะมักเรียกว่าหลังนะครับเป็นหลังหรือไม่ก็ตัวนะอาจารย์นะแต่ในกรณีนี้เปียโนเราเรียกเป็นหลังครับอาจารย์ดังนั้นข้อ12ของเราตอบหมายเลขขึ้นต้นมาก็ได้คะแนนหวานๆไปแล้วจ้ะโค้งคำนับรับคะแนนไปเลยจ้าตี5ไหวไหมถ้าคุณครูทักทายของก็แบบถึงแม้ไม่ไหวก็จะฝืนใจสู้หน่อยละกันเนาะเพราะว่าคุณครูว่าที่ร้อยตีชัดชายอ่ะว้าวแรงมากรอใส่บาตรรอละบาตรโอเคค่ะน้องแอนลูกนะฮะหนูรอใส่บาตรแต่ครูตีรออะไรคะลูก อย่าตอบบิณฑบาตนะครับกูบาปเลยนะคะกีตาร์เป็นตัวได้หรือไม่กีตาร์เป็นตัวได้เทือกเขาเป็นเทือกเขาครับอาจารย์นะเทือกเขาเป็นเทือกเขาเดี๋ยวครูตีจะเสริมลักษณะนามที่เป็นสถานที่ให้ด้วยนะครับเป็นเทือกเขาไม่ใช่เทือกคำเดียวถ้าเทือกคำเดียวมันดูแปลกๆมันเอาเป็นตัวเลือกมาหลอกเรานะครับเทือกเขาเป็นเทือกเขาครับอาจารย์เนี่ยสถานที่ที่ส่วนใหญ่คนจะคิดอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่นึกอะไรไม่ได้เนี่ยจะใช้คำว่าแห่งไว้ก่อนเลยต่อไปนี้เวลาเราจำคำว่าแห่งคุณครูขาแห่งเรามักเอาไว้เรียกสถานที่ที่เป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างและก็นับรวมบุคคลที่อยู่ในนั้นด้วยหมายถึงว่าเป็นลักษณะนามที่เอาไว้เรียกตัวสถานที่และก็เป็นบุคคลที่มีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเช่นสถาบันนี้1แห่งศูนย์วิจัย1แห่งโรงเรียน1แห่งใช่ไหมครับถ้าเรานับลักษณะนามเป็นลักษณะพื้นที่รวมบุคคลเข้าไปด้วยจะเป็นแห่งเลยนะฮะแต่ธนาคารเขาต้องการเป็นสถานที่เฉพาะกิจขึ้นมาเป็นความหมายจำเพาะขึ้นมาธนาคารไม่เรียกแห่งครูขาธนาคารเรียกว่าธนาคารครับอาจารย์ธนาคารครับนะฮะเมื่อกี้กูตีสรุปเป็นกลุ่มของใช้ด้ามแท่งแล้วก็เล่มให้ใช่ไหมสามอันด้ามแท่งเล่มอันนี้ขอเสริมอีก3อันเป็นลักษณะนามของใช้ของสถานที่นะครับสถานที่ไหนเป็นสิ่งที่นับรวมพื้นที่แล้วก็ตัวบุคคลให้เรียกว่าแห่งสถานที่ไหนที่นับแค่สิ่งปลูกสร้างตัวตึกตัวอาคารตัวศาลานะครับให้เรียกว่าหลังโอเคไหมหลังนับแค่ตัวสิ่งปลูกสร้างอาคารนะครับขอประชุม1หลังศาลารอรถ1หลังใช่ไหมครับศาลาที่กุฏินัดเจอกับแฟนครั้งแรกริมทางแบบถนนดินแดงอย่างเงี้ยนัดเจอกับแฟนครั้งแรกนะครับสมัยก่อนเนาะนะฮะแล้วแฟนคือมาเจอปุ๊บจำไม่ได้เนื่องจากฉันนั่งรอนานเกินไปฝุ่นดินแดงโบกเข้าหน้า1หลังค่ะอาจารย์โอเคไหมโรงพักอย่างเงี้ยศาลาวัด1หลังอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นการต้องการนับถึงรวมบุคคลจุดประสงค์เดียวกันแล้วก็สถานที่นั้นๆให้เรียกว่าแห่งนับรวมบุคคลสถานที่หลังนับแค่ตัวสิ่งปลูกสร้างองค์นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพกราบไหว้บูชาเจดีย์สถูปพระธาตุเนี่ยเป็นองค์นะคะเหมยลูกแสดงว่าเธอไปปฏิบัติธรรมมานี้นะครับนะฮะหลักธรรมกำลังทำให้เธอนะมองไม่เห็นความชัดเจนในการตั้งโจทย์น้องเหมยยังไงลูกนะฮะหมาหลวงครูครับอันนี้เหมือนช้างเลยนะนะครับช้างหลวงหมาหลวงเขาเรียกตามลักษณะนามที่เป็นชื่อเลยหมาหลวง1หมาช้างหลวง1อะไรฮะ1ช้างนะครับดังนั้นนี่ก็เหมือนกันครับอาจารย์เปลี่ยนจากหมาหลวงให้เป็นจากคำว่าตัวให้เป็นคำว่าหมาครับผมใครจำช้างได้ใครจำช้างได้ช้างกับม้า2ตัวนี้ถือเป็นการเก่งข้อสอบของแม่ตีแล้วกันนะครับช้างป่าเดินตัวใครตัวมัน
หนึ่งตัวช้างบ้านช้างเลี้ยงมีเชือกผูกมีโซ่ล่ามเรียกว่าหนึ่งอะไรช้างเลี้ยงหนึ่งโซ่นี่กับปั้นลอยนะครับคุกขาลอยใส่หน้าแม่ตีเองนะคะสอนไม่ดีนะคะเออคุกขาช้างเลี้ยงช้างบ้านมีเชือกผูกมีโซ่ล่ามหนึ่งเชือกใช่ไหมฮะช้างป่าเป็นตัวเดินตัวใครตัวมันช้างบ้านช้างเลี้ยงหนึ่งเชือกช้างศึกช้างหลวงหนึ่งช้างเหมือนกันค่ะหมาปกติหนึ่งตัวแต่หันหมาเป็นหมาทรงหมาหลวงหนึ่งหมาครับผมแล้วไม่ต้องมาพิมพ์ให้คุมช้างกับป๋องกูขาเออช้างกับป๋องช้างอะไรคะนะคะช้างกับป๋องช้างขวดช้างลังแม่ตีนะคะครูขาข้อนี้แม่ตีให้สองคำตอบเลยนะที่จริง1ผิดทั้งหมด3ก็ผิดทั้งหมดเหมือนกันเนาะนะครับข้อนี้อาจจะอยู่ที่การกำกวมในของตัวเลือกนะครับแม่ตีดูรายละเอียดแล้วให้ถูก2ข้อเลยนะครับใครตอบ1กับ3ให้คะแนนทั้งคู่ขนมจีนติ้วนี่คืออีสานลอยมานะคะสาวอีสานลอยมาแต่ไกลขนมจีนเรียกว่าเวลาเขาเอามาวงๆเป็นก้นหอยเขาเรียกว่าหัวเป็นหัวก็ได้หรือเป็นจับก็ได้ครับอาจารย์ลักษณะนามเขาจะเอาไว้เรียกตัวที่มันสังเกตเป็นรูปทรงแบบชัดเจนกุฏิครับทำไมขนมจีนไม่ได้เป็นเส้นล่ะครับปกติแล้วเวลาเราจับใส่จานเราไม่จับเป็นเส้นเราไม่ได้นับเป็นเส้นเพราะมันดูไม่ถนัดมันดูไม่ชัดเจนใช่ไหมครับเออใครจะมาสั่งป้าคะขนมจีน2เส้นว้าวป้าคะขนมจีน7เส้นว้าวใช่ไหมครับอาจารย์ดังนั้นลักษณะนามส่วนใหญ่เขามักเรียกตามรูปทรงที่ปรากฏและยอมรับกันทั่วไปกระจกเงาส่องแล้วหน้าบานกระจกเงาคือกระจกที่สามารถสะท้อนเงากลับมาหาเราได้กระจกเงาส่องแล้วหน้าบานตอบบานพิมพ์ให้แม่ตีเดี๋ยวนี้กระจกอะไรเรียกว่าแผ่นพิมพ์มาค่ะกระจกอะไรเรียกว่าแผ่นพิมพ์มาค่ะตำรวจมาอุ้ยแล้วขออนุญาตค่ะคุณตำรวจนะคะมาบ้านหนูเรียกเป็นแม่เหมยเมื่อวานน่ะเราเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาไม่ใช่เหรอลูกนะครับออกจากศาลาปฏิบัติธรรมปุ๊บทำแตกทันทีนะคะเออนะคะไปปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติในร่างกายแต่จิตใจยังอยู่ไหนคะลูกแอะจบไปต่อครับ113เราเฉลยแล้วและการบ้านข้อสุดท้ายก่อนขึ้นบทที่4เป็นบทใหญ่ข้อ14ครับใครที่ผ่านเข้ามาไม่ต้องตกใจนี่คือการติวให้ความรู้เพื่อสอบนะครับบรรจุครูผู้ช่วยนะฮะแล้วก็ข้าราชการนะครับในสายหน่วยงานต่างๆนะถ้าเป็นการสอบภาคกอภาษาไทยค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นแนวเดียวกันเลยสามารถเอาหลักการตรงนี้ไปเตรียมพร้อมสอบในข้อสอบภาษาไทยภาคกอได้เลยครูเอกไทยเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนาต่อยอดเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบในวิชาเอกเราแต่อาจจะขาดแค่พาร์ทวรรณคดีวรรณกรรมแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูกันในข้อที่14คอมเมนต์ว่าไงคะทำไมคอมเมนต์แม่ค้างลูกกระจกที่เรียกว่าเป็นกระจกแผ่นคือกระจกใสค่ะกระจกที่สามารถมองทะลุปุโปร่งกันได้นะครับเก่งมากอาจารย์ออมสินขอบคุณค่ะต่อไปข้อ14คำสันธานใครติวไม่ตีใน EP 1จะจำได้สันธานมันยาวท่านมันยาวดังนั้นคำสันธานครูติขอให้คำจำกัดความสั้นๆเพราะครั้งก่อนเราเรียนรายละเอียดไปแล้วคำสันธานเป็นคำที่เอาไว้เชื่อมและมักตามหลังด้วยประโยคหรือคำนามประโยคหรือคำนามสันธานสันธานบุพบทบุพบทอ๋อหรือยังคุณครูเริ่มอ๋อหรือยังบุพบทออกเสียงสั้นเป็นคำเชื่อมและตามหลังด้วยคำนามสั้นๆหรือกลุ่มคำนามสั้นๆแต่สันธานออกเสียงยาวจึงเป็นคำเชื่อมและมักตามหลังด้วยประโยคข้อความยาวๆเข้าใจไหมครับสันธานเชื่อมเชื่อมยาวเชื่อมยาวคือเชื่อมแล้วเป็นประโยคยาวๆครับอาจารย์ครับประโยคหรือข้อความยาวๆแต่คุณครูต้องระมัดระวังนิดนึงอาจารย์ขาบางครั้งอีประโยคกับอีข้อความตรงเนี้ยมันจะมาแกล้งเรามันจะมาหลอกลวงเรามันจะคิดว่าเราโง่คนออกสอบเนี่ยเขาชอบคิดว่าผู้สอบเป็นคนไม่มีความรู้เขาชอบมองว่าเราโง่นะครับซึ่งถามว่าเราโง่จริงหรือไม่อันนี้ละไว้ก่อนนะคะละไว้ในหานที่แต่ละท่านจะเข้าใจระวังไว้ว่าถ้าบางครั้งอีประโยคอีคำอีข้อความเหล่านี้บางทีมันลดรูปมันลดรูปลงมาเป็นแค่คำหนึ่งคำสั้นๆแต่ท้ายที่สุดแล้วอีคำสั้นๆตรงนั้นน่ะมันก็สามารถกลับกลายเป็นไปเป็นประโยควันนี้ลิ้นพันกัน
กับกลายเป็นประโยคอีกรอบหนึ่งได้กับกลายไปเป็นข้อความสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งได้อันนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นการเชื่อมแบบสันธานอยู่ดีถึงแม้ประโยคนั้นจะเป็นการแกล้งมาเป็นคำสั้นๆแต่ประโยคนั้นสามารถกระจายกลับไปเป็นประโยคสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งก็ได้ก็ยังเป็นคำสันธานอยู่วันยังค่ำขอตัวอย่างได้ไหมคุณตีหนูลืมไปแล้วเราติวครั้งก่อนได้ค่ะหนูขอมาแม่จัดให้มาดูกันค่ะฟังให้ดีนะเชื่อมประโยคทานคำสันธานมักเชื่อมตามความหมาย4แบบจำได้ไหมขัดแย้งคอยตามให้เลือกเหตุผลขัดคอยเลือกเหตุขัดคอยเลือกเหตุโอเคนะทั้งหัวใจมีไว้เพื่อเธอคำเชื่อมคำแรกคำว่าเพื่อคำว่าเพื่อของเราตามหลังด้วยเธอเธอเป็นคำนามเธอไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นประโยคอีกแปลว่าคำนี้เราจะเรียกว่าการเชื่อมแบบบุพบทใช่ไหมครับมีไว้เพื่อเธอเพื่อตรงนี้เชื่อมคำนามทั้งสั้นเป็นก้อนคำนามทั้งสั้นอยู่หลังคำเชื่อมเพื่อจึงเป็นบุพบทคุติขอใช้คำย่อบอใบไม้นะครับไปต่อเธอสู้เพื่อผู้ชายประโยคแรกเธอสู้ประโยคสองคืออะไรอ่ะเธอผู้ชายอย่างนี้แหละครับผู้ชายก็เป็นคำนามหนึ่งก้อนกลมๆก็อย่างหนึ่งก้อนกลมๆก็ยังเป็นคำนามที่ไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นประโยคได้การเชื่อมด้วยคำว่าเพื่อตรงนี้เชื่อมคำนามเป็นบุพบทอีกแล้วครับท่านเพราะบุพบทของเราจำลักษณะ4กลุ่มได้ไหมครับครั้งก่อนบอกตำแหน่งแจ้งการให้ใส่เวลานำหน้าข้อความบอกตำแหน่งแจ้งการให้ใส่เวลานำหน้าข้อความอันนี้เป็นการแจ้งการให้นะเพื่อผู้ชายส่งต่อผู้ชายทำเพื่อผู้ชายเป็นคำนามตามหลังคำนี้จึงเป็นบุพบทครับอาจารย์คำตอบเราจึงเหลือ3กับ4อ่ะพร้อมแล้วพิมพ์คำตอบมาค่ะกราบขอพระคุณที่ท่านกรุณและเมตตา1 4ข้อ14ตอบอะไรนะโปรดพิมพ์มาให้ไวๆนะคะและอย่าลืมกฎเหล็กของเราคำสันธานจะต้องเป็นตัวเชื่อมแล้วมีประโยคข้อความยาวๆตามหลังภายใต้กฎเงื่อนไข4อย่างขัดแย้งกันประโยคซ้ายขวาต้องขัดแย้งกัน2คล้อยตามกันประโยคซ้ายขวาต้องเป็นไปในแนวเดียวกันใช่ไหมครับ3ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและ4แสดงเหตุผลต่อกันคำตอบในข้อที่14ตอบคอมีคนสับสนนะคะอาจารย์ไปดูนะอาจารย์นะอาจารย์ไหนนะคะอาจารย์อิริอาจารย์สุพัชยาอาจารย์สุพัชชาขาจะสับสนใช่ไหมอาจารย์ต้องไปเรียนเพิ่มเติม EP 1นะครับเพราะคุณติสรุปเนื้อหาตรงนี้ไว้แล้วนะทีนี้นะครับเรามาดูกันข้อ10ข้อ3ข้อ4เขาอยู่เพื่อกินกับเขาไม่ยอมแพ้เพื่อความฝันคุณดูครับเพื่อทั้งคู่เพื่อทั้งคู่ค่ะประโยคที่1ของข้อ3นะเขาอยู่คือเขามีชีวิตอยู่เขาดำรงชีพอยู่และประโยคที่2ครับคุติหนูไม่เห็นหลังเขาว่าเพื่อจะเป็นประโยคเลยมีแค่คำว่ากินคำเดียวคุติขาคุณครูลืมแล้วเหรอจ๊ะคุณครูลืมแล้วเหรอจ๊ะว่าถ้าคำใดคำหนึ่งถ้ามันอยู่หลังคำเชื่อมแล้วมันสามารถกลับมาเป็นประโยคมันสามารถเอาประธานด้านหน้ามาประกอบกับคำนั้นแล้วทำให้เป็นประโยคอีกครั้งหนึ่งได้แปลว่าอีกคำนั้นแท้จริงแล้วมันคือประโยคแต่เดิมแค่มันลดรูปลงมาเหมือนคำนี้เลยครับคำว่ากินที่จริงมันคือประโยคครับอาจารย์มันมาจากคำว่ามาจากประโยคที่ว่า1เขามีชีวิตอยู่2เขากินคือเขากินนู่นนี่นั่นเขาชอบบริโภคต่างๆอาจารย์เข้าใจมั้ยจึงทำให้ประโยคเนี้ยข้อความเนี้ยเชื่อมด้วยคำว่าเพื่อการเชื่อมแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าเชื่อมแบบคำสันธาน1เขาอยู่อาศัย2เขากินนู่นนี่นั่นอาจารย์เข้าใจหรือยังข้อความเนี้ยกลายเป็นประโยคโดยสมบูรณ์อีกรอบนึงได้เพื่อของเราจึงเป็นคำสันธานครับผมอะตอบข้อ3อะใครถูกบวก1มาหน่อยค่ะนะฮะดา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 นะฮะวันนี้ต้องติวให้ตัวเองมีจิตใจฮึกเหิมมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าตอบกล้าเรียนรู้อย่าปิดกั้นตัวเองค่ะตอบมาเลยไม่เป็นไรวันนี้ผิดถูกไม่เป็นไรมั่นหน้ามั่นใจไว้ก่อนค่ะดูสิว่าใครบวกหนึ่งให้แม่ตีวันนี้ขอญาตประกาศออกนี่เลยออกหัวกระจายข่าวเลยค่ะ เป็นคนใสค่ะหัวกระจายข่าวเนี่ยเป็นคนใสนะคะรู้เลยนะครับผู้ตีเมียน้อยผู้ใหญ่บ้านนะคะหัวกระจายข่าว
นะครับบักอโลนะครับส่วนคำว่าเพื่อตรงเนี้ยความฝันคุณครูลืมแล้วเหรอความฝันเป็นคำนามกริยาหรือวิเศษคำไหนมีการมีความนำหน้ากลายเป็นคำนามทันทีซึ่งคำนามของเราตรงนี้ไม่สามารถทำให้กลับเป็นประโยคอีกได้หนึ่งฉันไม่ยอมแพ้สองฉันความฝันอย่างนี้เหรอฉันความฝันมันไม่ใช่ประโยคอยู่แล้วเนี่ยความฝันเป็นคำนาม 100%เป็นคำอาการนาม 100% อันนี้จึงเป็นบุพบทเหมือนกับข้อ1ข้อ2และก็ข้อ4ครับจบครับตอบ3ครับขอบคุณครับคุณครูกบอาจารย์ธัญพรอาจารย์เมยว้ายแม่เมยลูกแม่เมยจ๋าฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าที่เธอบอกเหตุผลครูว่าเธอไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยนะครับเธอไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าทำไมวันนี้มาแบบโบโบบะนะฮะตอบผิดอ่านโจทย์สลับไปหมดไปปฏิบัติธรรมหรือไปทำอะไรมาสารภาพแม่มาสิจบเรียบร้อยครับ14ข้อใน3บทหลักครับอาจารย์มาวันนี้เราเรียนกันต่อเลยบทที่4ครับนะวันนี้ครูตีอาจจะไม่ได้สรุปเป็นตัวเนื้อหาทั้งหมดให้ท่านครูนะครับเพราะว่าครูตีดูแล้วว่า4ครั้งที่เหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ทันเวลานะอาจารย์เนาะจะจบไม่ทันเนาะภายในวันที่30สิงหาคมนะฮะครูตีเลยใช้วิธีการสรุปเป็นตัวข้อสอบผ่านเทคนิคแต่ละข้อไปเลยดังนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่จะรอหลักการรอเนื้อหารอสรุปจริงๆเนี่ยนะครับคุณครูอาจจะต้องเรียนกุฏิไปเรื่อยๆก่อนนะ EP 5นะครับเราจะให้ไฟล์สรุปต่อนะครับอาจารย์ที่จริงแล้วอ่ะในเฉลยแต่ละข้อเนี่ยมันก็จะมีการสอดแทรกหลักการเข้าไปอยู่ด้วยขอแค่อาจารย์จดตามกุฏิเนาะนะครับจดตามไปละตอนทีละตอนพอท้ายที่สุดเนี่ยมันจะครบเองมันจะครบทุกเรื่องเองเนาะนะครับอ่ะผิดเยอะๆค่ะไม่เป็นไรอาจารย์สู้ต่อลุยภาษาต่างประเทศแนวธรรมศาสตร์ที่ออกสอบไปแบบไม่อยากจะพูดนะคะไม่อยากจะพูดว่าแม่ตีเนี่ยตัวจริงเสียงจริงสาลิกาลิ้นทองพูดคำไหนว่าคำไหนออกคำนั้นค่ะสาลิกาลิ้นลัวนะคะครูครับคำไทยแท้ถ้ากูติเก่งข้อสอบในแนวภาคกอไทยแท้จีนอังกฤษ3ตัวนี้คือตัวเต็ง3ตัวนี้คือตัวเต็งสำหรับกูติที่คิดว่าภาคกอจะต้องออกแน่ๆนะฮะส่วนวิชาเอกภาษาไทยของเราบาลีเศรษฐกิจเขมรชวามาลายูเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมกันเนาะนะครับดังนั้นค่ะเรามาดูข้อสอบข้อที่5ใครพอข้อ15ใครพอทราบคำตอบข้อ15แล้วไหนลองพิมพ์มาก่อนข้อ15เร็วภาคกอของเราเดี๋ยวเขียนหัวข้อให้เลยนะครับคำแท้ๆและคำยืมต่างประเทศนะอาจารย์นะนะครับ1เลยตัวหลักของเราพระเอกนะครับพระเอกใหญ่ของเราไทยแท้มาแน่ไทยแท้มาแน่นะครับ2ครับอาจารย์ภาษาจีนครับเหมือนข้อสอบของสปทในรอบที่ผ่านมาไงที่เถียงกันเต็มสื่อออนไลน์ต่างอาจารย์นะครับระหว่างอะไรนะนะครับระหว่างคำว่ากลามใช่ไหมครับกับคำว่าเทียบใช่ไหมเดี๋ยวใครอยากรู้ต้องติดตามต่อไปว่าแท้จริงแล้วครูติเฉลยคำไหนนะครับมีไทยมีจีนมีอังกฤษ3ตัวแรกนะครับเป็นตัวหลักของภาคกอคุณครูขานะครับน้องปามขอบคุณค่ะครูปามแป๊บนึงนะครูปามนะเราครูติแป๊บนึงนะนะครับไทยจีนอังกฤษนะครับแล้วก็บาลีนะครับอันนี้จะเข้าสู่ตัววิชาเอกละนะครับบาลีสันสกฤตแต่เดิมเคยเป็นภาษาเดียวกันมาก่อนนะครับปัจจุบันสองภาษาเนี้ยนะครับเป็นภาษาตายนะครับก็เลยมีการแยกกันนะครับมีลักษณะรายละเอียดที่ต่างกันนะครับในแต่ละส่วนแล้วก็ภาษาชวามาลายูนี่เราจะเป็นตัวของภาษาเอกภาษาไทยอ่ะเนาะนะครับภาษาชวามาลายูไทยจีนกินลืมเขมรเลยครับอาจารย์เขมรด้วยบรรทัดล่างของเราควรเป็นตัววิชาเอกบรรทัดบนของเราควรเป็นเอกไอควรภาคกอภาษาไทยนะครับอาจารย์ปึ๊บ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 อ่ะโอเคนะครับ7ภาษานี้เดี๋ยววันนี้ครูติสรุปให้3ภาษาก่อนเนาะขออนุญาตสรุป3ภาษานะครับอาจารย์ท่านไหนรอจดหลักการนะครับกระดาษเปล่าสมุดโน้ตที่เราวางแผนกันไว้ตั้งแต่คาบแรกแล้วใช่ไหมเราตกลงกันแล้วว่าต้องมีสมุดบันทึกเอาไว้เขียนหลักการเทคนิคเวลาครูติอธิบายเนอะนะครับถ้าเรียนไม่ทันจริงๆก็เดี๋ยวเรียนสามารถเซฟบันทึกหรือว่าแชร์ไว้นะครับอาจารย์เอาไว้เรียนย้อนหลังเพิ่มเติมเรียนทบทวนก็ได้นะครูติค่อนข้างจะรัวนะครับแต่ละ EP เนี่ยนะฮะอ่ะครูครับหลักการไทยแท้หลักการไทยแท้ที่เราเรียนกันมาใครเคยติวกับแม่ติหรือใครเคยติดตามแฟนเพจยุทธพงษ์ชัยทวิตเตอร์ติดตามแฟนเพจครูติจะรู้ว่าครูติเคยแชร์ข้อมูลคำไทยแท้ให้5หลักการด้วยกัน5หลักการด้วยกันมีอะไรบ้างใช้คำโดดสะกด
ตรงมาตราไรค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากนะครับใครแคปหน้าจอทันแคปได้ใครจดตามคำพูดกุฏิทันจดได้เลยครับอาจารย์ใช้คำโดดสะกดตรงมาตราช่วงนี้เป็นช่วงการมึนหัวค่ะนะคะ อาจารย์แป๊บนึงนะนี่ไงตรงนี้เลยนะตรงนี้นะอาจารย์ขออนุญาตอ้างอิงตามสรุปสูตรอันเก่าที่กุฏิสรุปไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวของ EP 5นะครับของครูผู้ช่วยอาชีวะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเสริมรายละเอียดให้อีกครั้งนึงเนาะมันคืออะไรบ้างฟังกุฏิให้ดีฟังกุฏิให้ดีคำแท้ใช้คำโดดใครเคยจดแล้วใครท่องแล้วไหนลองลิปซิงค์ตามกุฏิสินะครับว่าเราจะลิปซิงค์ตรงกันหรือเปล่าว่าเราจะเข้าใจหลักการตรงกันเข้าใจในหลักตรงนี้เพื่อไปกระจายรายละเอียดต่อได้ครบถ้วนหรือเปล่าไทยแท้ใช้คำโดดคืออะไรมักมีพยางค์เดียวมักมีพยางค์เดียวออกเสียงครั้งเดียวมีความหมายชัดเจนในตัวเองแต่จำให้ดีนะก็มีอยู่บางคำเหมือนกันที่เป็นคำหลายพยางค์เกิดจากการกร่อนเสียงการกลืนเสียงการแทรกเสียงใช่ไหมครับการกร่อนเสียงการกลืนเสียงการแทรกเสียงและการเติมคำด้านหน้า4จุดนี้มีโอกาสเป็นคำไทยได้นะครับกร่อนแทรกนะครับกร่อนกลืนแทรกเติม4จุดนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีคำไหนบ้างเนาะในข้อสอบเรา2สะกดตรงมาตราคำไทยแท้จะสะกดตรงมาตราด้วยมาตราสะกดเราเรียนในบทที่1มาตรากบดนมยวงแม่กบแม่กบแม่กดแม่กลแม่กลมแม่เกินแม่กงจำได้ไหมครับคำไทยแท้ต้องสะกดด้วยกอไก่บ่อยไม้แม่กบดอเด็กแม่กดนอหนูแม่กลมใช่ไหมครับนอหนูแม่กลมอม้าแม่กลมยอยักษ์แม่เกยวอแหวนแม่เกิลและก็งองูแม่กงครับคำไทยแท้จะสะกดแค่8ตัวข้างต้นครับกบดนมยงกบดนมยวงไรค่าการันคำไทยแท้ไม่นิยมการันธนาคารยกเว้นคำว่าผีอยู่เป็นขอผีนะนะครับพอพึ่งสลีวาแหวนกาลันนะจันนะนะครับนี่นะครับจันนะเยียผีผีว่าแปลว่าแมวว่าเยียแปลว่าเยี่ยมสุดยอดดีเด่นแล้วก็มาหรือมาก็ได้นะครับแปลว่าอสุรกายปีศาจมนุษย์3คำนี้ยกเว้นไว้เป็นคำไทยแท้ได้ครับอาจารย์เป็นคำไทยแท้ได้ครับนอกเหนือจากนั้นเป็นคำภาษาต่างประเทศบาลีสันสกฤตจับโยนไปเลยคำไทยแท้ผันวรรณยุกต์ได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงมันยุคยังมีความหมายอยู่และคำแท้ไม่นิยมตัวอักษรที่มันเขียนยากไม่นิยมตัวอักษรที่มีหัวแตกหัวหยักเยอะๆเพราะคำเหล่านั้นเขามักนิยมใช้ในการสังเกตคำบาลีสันสกฤตครับอาจารย์โอเคนะท่องพร้อมกันแบบนี้ครับที่เหลือรายละเอียดมันจะแยกออกมาจาก5ตัวนี้เองใช้คำโดดสะกดตรงมาตราไรค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากใช้คำโดดสะกดตรงมาตราไรค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากจบครับเรามาดูกันเรามาดูคำตอบกันนะอาจารย์นะเริ่มเลยข้อที่15เป็นคำไทยแท้ครูตีขามันสะกดตรงมาตราหมดเอ้ยมันมีพยางค์เดียวหมดมันเป็นคำโดดหมดเลยค่ะครูตีมันเป็นคำโดดหมดเลยและคุณครูสังเกตไหมใช้คำโดดสะกดตรงมาตราอันเนี้ยแม่กกไม่ควรเป็นคอระฆังถ้าตรงมาตราแม่กกควรเป็นกอไก่เข้าใจไหมครับคาดถ้าตรงมาตราแม่กกควรเป็นรูปดอเด็กจึงจะถือว่าสะกดตรงมาตราคุณเข้าใจไหมดังนั้นเราตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งและคำว่าสงครับมีการันหลักการสังเกตคำไทยแท้เราเพิ่งท่องไปเมื่อกี้แม่ตีเพิ่งพูดไปกลิ่นปากแม่ตียังไม่ระเหยหายไปเลยจำได้ไหมใช้คำโดยสะกดตรงมาตราไรค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ละไม่ใช้ตัวยากไม่ใช้ตัวยากตอบข้อ1วิใครตอบข้อ15ในข้อ1ถูกต้องก่อนที่แม่ตีเฉลยขอรบกวนพิมพ์บวก1ให้เดี๋ยวนี้จะขอประกาศณหน้าจอตรงนี้เลยว่าเรื่องคำไทยแท้เธอเก่งจริงๆรู้ไหมจากหัวใจครูตีคนนี้ขอมอบแต่หัวใจที่มีฮะขอมอบแต่หัวใจที่มีให้คุณครูคนดีฉีดตอบ1มานะครูกะใครตอบ15ถูก1พิมพ์มาเดี๋ยวนี้เร็วๆนะครับส่วนคำว่าส่งเนี่ยถ้าศัพท์ไหนเราจำไม่ได้จริงๆอาจารย์เราลืมหลักการเราเบลอเราคิดอะไรไม่ออกเลยแต่มันไปสะกิดใจเกี่ยวกับคำที่เป็นเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อชาวพุทธ
มักจะเป็นภาษาเบเบบาลีครับและอย่างหนึ่งคือบาลีของเราสามารถฉีกคำคำว่าฉีกคำคือเติมอะเติมอาทำคำพยางค์เดียวให้เป็นสองพยางค์ได้โดยความหมายยังเหมือนเดิมเมเรามักออกเสียงเป็นเมคาเมคะเมคานี่คือการฉีกคำเป็นลักษณะเด่นอีกหนึ่งอย่างของภาษาบาลีครับบาลีครับอาจารย์โอเคนะนะครับเลิศเก่งแล้วก็คาดคาดนี่เป็นภาษาที่ใช้ร่วมกันนะอาจารย์เนาะนะครับระหว่างบาลีกับสันสกฤตเพราะแต่ก่อน2ภาษานี้ครูตีบอกไปแล้วว่าเขาเคยเป็นภาษาเดียวกันมาก่อนปัจจุบันก็มีลักษณะบางตัวที่ทำให้เขาแยกกันแต่ก็ยังคงมีบางคำที่ยังใช้ร่วมกันอยู่ยังมีบางคำนะครับบางพยางค์ที่ยังใช้เหมือนกันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้จดบาลีสันสกฤตดีมั้ยเนี่ยขอบคุณครับแม่จอยน่ารักมากเลยขอบคุณหลายๆนะครับวันนี้ใครอยู่ยาวจวดจนจบการติวนะครับเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษให้วงล้อนำโชคนะฮะ 700,000 กว่าท่านจะวงล้อยังไงก่อนนะอาจารย์ขาต้องสุ่มแล้วล่ะไม่สุ่มใช้การคัดเลือกคัดเลือกใครที่ทำคะแนนได้ดีจะให้วงล้อนะมีรางวัลพิเศษจากคุณตีให้นะฮะ แม่จอยว่ายังไงคะอาจารย์จอยครูจอยขาบุญยนุชนะครับต่อไปข้อ16ครับใครพร้อมพิมพ์คำตอบเลยนะครับข้อ16ขอคำตอบนะจ๊ะคุณครูวินิจขอบคุณค่ะอาจารย์ครูสิริขอบคุณนะฮะข้อ16ครับข้อใดเป็นคำแท้ๆหลายพยางค์ที่เกิดจากการกร่อนเสียงจำคำคุณตีให้ดีวิธีการใช้คำแท้ๆที่ไม่ใช่พยางค์เดียวหรือเรียกง่ายๆว่าคำแท้ๆหลายพยางค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ภายใต้4รูปแบบด้วยกันครับ1การกร่อนเสียงกร่อนคือสึกกร่อนลงไปไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม1คือกร่อนใช่ไหมครับ2นะครับ2คืออะไรฮะการกลืนเสียงกร่อนกลืน3คืออะไรครับอาจารย์นะครับแทรกแทรกคือเติมเข้าไปตรงกลางแทรกคือต้องเข้าไปเบียดเขานะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นการเติมคำครับเติมด้านหน้าก่อนกลืนแทรกเติมก่อนกลืนแทรกเติมก่อนกลืนแทรกเติมครับคุณผู้ฟังให้ดีนะการกร่อนครับจากเสียงเต็มให้มันสั้นลงมาให้เป็นเสียงสั้นลงมานะครับการกลืนการกลืนคือเอาตัวสุดท้ายเสียงสุดท้ายเสียงตัวสะกดของพยัญเอาใหม่ครับเสียงตัวสะกดของพยางค์หน้าไปกลืนกับเสียงตัวแรกของพยางค์หลังเช่นคำว่าอย่างไรอย่างไรอย่างไรครับอาจารย์เนี่ยเห็นไหมเสียงงองูกลืนเข้ากับเสียงสระไอเสียงตัวไอกลายเป็นอย่างไงอย่างไงอย่างไรเป็นอย่างไงอย่างไงใช่ไหมครับใช่ไหมกลืนเป็นชาชิมิอย่างเงี้ยเรียกกันกลืนเสียงครับส่วนการแทรกเสียงคือเติมเข้าไปตรงกลางเช่นคำว่านกจอกอาจารย์นกจอกเติมกระเข้าไปอันนี้เรียกว่าการแทรกครับแทรกต้องเข้าไปเบียดตรงระหว่างกลางเขาไม่ใช่เติมหัวเติมท้ายนะครับกระทำเป็นการเติมคำครับอาจารย์เป็นการเติมคำเติมอยู่ด้านหน้าปกติเป็นคำว่าทำคำเดียวแต่เราเติมกระเข้าไปกระทำอย่างเงี้ยคำตอบจึงเป็น3กับ4ตอบข้อไอ้ไอ้จ้าปวดพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาให้แน่เปิดกล่องสุ่มแรงมากค่ะคุณครูวุฒานะครับน้องเหมยลูกกระดุมเขาเรียกว่าวิธีการเป็นคำไทยแท้ด้วยการสร้างคำด้วยวิธีใดอะนะครับเป็นการใช้เสียงคำไทยแท้หลายพยางค์ในรูปแบบใดมะม่วงที่จริงเนี่ยมันมาจากคำว่าหมากม่วงหมากหมากหมากเสียงยาวดังนั้นครับเมื่อเรากร่อนกร่อนคือสั้นลงน้อยลงแต่เสียงยังคล้ายเดิมอยู่หมาก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 เข้าใจไหมนะครับหรือกับคำว่าหมาก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 คนอีสานเดี๋ยวพูดเดี๋ยวนะบักใช่ไหมบักม่วงใช่ไหมจานนะครับบักม่วงบักม่วงบักม่วงแต่คุณตีว่าระหว่างหมากม่วงกับบักม่วงมันไม่ใช่การกร่อนมันควรเป็นการเป็นการเพี้ยนเสียงมากกว่าเป็นการเรียนเสียงเพี้ยนเสียงจากคำไทยกลางไปคำไทยอีสานอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับอันนี้หมากมีการกร่อนเป็นคำว่ามะสั้นลงกว่าเดิมตอบ3เก่งมากครับนะฮะเลิศใครตอบถูกข้อนี้ขอให้นอกจากได้บรรจุครูผู้ช่วยนะครับอาชีวะปี67นี้อย่างสมบูรณ์แล้วอาชีพเพิ่มเติมอาชีพเสริมขอให้มีเส้นทางชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมากม่วงค่ะทำอะไรอ่ะครูขาแปรรูปมะม่วงไหมอาจารย์นะครับมะม่วงกวนส่งออกไหมมะม่วงอบแห้งไหมที่รัก
นะครับบางคนทำตุ๊กตาลูกมะม่วงนะคะคู่แข่งอะไรนะคู่แข่งที่มันฮิตมันชื่ออะไรอ่ะน้องเนยเหรอคะอาจารย์อันนี้เป็นน้องมะม่วงค่ะนะครับตุ๊กตาหน้ามะม่วงอาจารย์ขานะฮะตาอยู่นี้ครับปากอยู่นี้ค่ะขนคิ้วค่ะเลิศขายดีฉันขอเอฟคนแรกนะฮะส่วนลูกกระดุมอันนี้เป็นการแทรกอาจารย์ขาแทรกเนอแทรกคือเติมคำเข้าไปตรงกลางเลยนะครับจบมีแฟนสาธุค่ะอาจารย์ปณธรมีแฟนเป็นเจ้าของสวนมะม่วงเลิศนะฮะแล้วเธอก็ไปขึ้นมะม่วงให้แฟนด้วยนะคะไปขึ้นเขย่าเหมาะเหมาะเหมาะต่อไปนั่งเคี้ยวหมากขอคู่แท้ค่ะว้าวนะคะมาจากลูกดุมเราเติมเข้าไปใหม่เป็นคำว่าลูกกระดุมเก่งมากไม่เหมยเยี่ยมเลยนะครับอ่ะตอนนี้คุณครูที่เป็นเอกภาษาไทยน่าจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วแต่ภาคกอเราเนี่ยนะครับอาจจะยังงงๆอยู่นะอาจารย์นะอาจารย์จดเพิ่มเติมตามปกติด้วยว่าวิธีการสร้างคำวิธีการใช้คำแท้ๆหลายพยางค์มันเกิดขึ้นได้4แนวไงนะครับกร่อนเสียงเสียงหายไปเสียงสั้นลงกลืนเสียงรวมหัวรวมท้ายแทรกเสียงเติมคำตรงกลางเติมคำด้านหน้าอันนี้เป็นคำแท้ๆที่มีหลายพยางค์เมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยหรือว่าสัดส่วนแล้วอาจารย์คุณเดี๋ยวว่าส่วนน้อยนะ 5% แล้วกันที่เป็นคำแท้ๆที่มีหลายพยางค์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ 95% มักเป็นคำพยางค์เดียวจำได้ไหมใช้คำโดยสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันทันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากใช้คำโดยสะกดตรงมาตาไร้ค่าการณพันธ์วรรณยุกต์ได้ละไม่ใช้ตัวยากคำเขมรใครจำไม่ได้อาจารย์ครับคำเขมรใครจำไม่ได้หรือใครยังไม่เคยจำเพราะพึ่งติวครูตีครั้งแรกครูตีจะให้เวลาในการจำหลักการเขมร2 นาทีนะคะคำเขมรหรือเคมบูเดียเคมบูชานั่นเองนะครับใครที่พอจะรู้ข้อนี้อยู่แล้วคุณครูวิชาเอกภาษาไทยที่ทราบหลักการดีเรื่องการสังเกตคำเขมรอยู่แล้วพิมพ์คำตอบมารอครูตีได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยเรียนกับเจ๊ตีคำเขมร5 หัวข้อจดให้ทันค่ะเริ่มเลยเอาอยู่ไหนคะเขมรคะสรุปว่ายังไม่จดให้เหรอคะครูขาสรุปว่ายังไม่จดคำเขมรให้นะคะอ่ะจดสดๆเลยจดสดเลยค่ะสดๆร้อนๆค่ะพื้นที่ว่างมี1นะครับจอรอยอสอรอคำเขมรนิยมสะกดด้วยจอจานรอเรือนะครับยอผู้หญิงครับสอเสือครับอาจารย์จอรอยอสอรอแล้วก็ลอลิงครับจอรอยอสอรอจอรอยออ้าคุณหมวยเก่งมากเลยนะครับอาจารย์วันนี้รอสักครู่นะคะอาจารย์นะครับโหๆๆๆๆจอรยอสอรอ2นะครับต่อศัพท์แปลว่าอะไรคำภาษาเขมรนิยมใช้เสริมในคำราชาศัพท์เป็นคำที่คนไทยรับอิทธิพลมาจากเขมรเอามาใช้ในคำราชาศัพท์ของสังคมไทยปัจจุบันนะครับต่อศัพท์จอรยอสอรอต่อศัพท์จอรยอสอรอต่อศัพท์ต่อไปครับอาจารย์นับอำคำเขมรนิยมขึ้นต้นด้วยสระอำเป็นคำหลายพยางที่จริงก็ไม่ใช่เชิงว่าหลายหรอก2พยางดำริดำรงอำนวยอำนาจวันสำรวจสำเร็จชำนาญใช่ไหมอาจารย์นะครับนับอำต่อไปครับจอรยอสอรอต่อศัพท์นับอำนำครับอาจารย์นำครับอาจารย์แล้วก็บังบันบันบำครับนิยมขึ้นต้นด้วยคำว่าบังต้องมีสักคำในหัวแน่นอนบังอะไรเห็นหน้าคุติคิดถึงบังอะไรคะบังบันเห็นหน้าคุติคิดถึงบันอะไรเห็นหน้าคุติคิดถึงบันรอหันคำไหนและเห็นหน้าคุติคิดถึงคำว่าบำอะไรเรียบร้อย5คีย์เวิร์ดนี้อาจจะไม่ได้ให้เขียนรายละเอียดทั้งหมดเพราะอย่างชื่อที่บอกไปแล้วว่าชื่อการติวสรุปเทคนิคข้อสอบประมวลเทคนิคหลักการข้อสอบส่วนรายละเอียดเดี๋ยวครูจะพูดให้ครูจดตามหรือใครรอได้ EP 5มารับไฟล์ทั้งหมดจากเจ๊ตีเขียนลงไปค่ะมีใครใครตอบให้เจ๊ตีเห็นหน้าคุติคิดถึงบางสกุลใครพิมพ์ฉันเห็นเว็บแหวมเมื่อกี้ทำไมพวกเธอชอบลุมทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคนนี้คะบันไลออยครูขาใจเย็นๆก่อนจอรยอสอรกูไปไม่เป็นแล้วค่ะตั้งโจทย์ยังไงให้คุณครูด่าฉันขนาดนี้
เอาใหม่จรยสรคำเขมรนิยมใช้ตัวเหล่านี้ในการสะกดใช้เป็นตัวสะกดครับอาจารย์เป็นตัวสะกดมีข้อแม้อยู่ว่าเป็นตัวสะกดแล้วหยุดนะครับไม่ใช่เป็นตัวสะกดแล้วมีตัวตามต่ออีตัวสะกดแล้วมีตัวตามต่อเนี่ยนะครับมันมักเป็นภาษาบาลีเช่นใช้ยหญิงสะกดอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็มีตัวตามต่อมาเช่นปัญญาปออะยอปันแล้วก็มียหญิงสระอาอีกตัวนึงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสะกดเสร็จแล้วมีตัวตามต่อท้ายจะเข้าข่ายลักษณะการสะกดภาษาบาลีถ้าเป็นเขมรจะสะกดด้วยจรยสรเสร็จแล้วหยุดเลยเช่นตำรวจก็รออวดจอหลวดจบไม่เห็นมีอะไรต่อเลยใช่ไหมคะนี่คือเขมรแล้วทันไหมทันไหมทันไหมบังสุกุลแม่จ้อยขอบคุณค่ะนะคะคำอวยพรดีๆต่อศัพท์คืออะไรคำเขมรนิยมใช้ในคำราชาศัพท์ครับต่อไปครับนับอัมคืออะไรคำเขมรนิยมขึ้นต้นด้วยสระอัมครับขึ้นต้นด้วยตัวอัมขึ้นต้นด้วยตัวอัมครับด้วยตัวอัมส่วนใหญ่เป็นสองพยางนะครับส่วนใหญ่เป็นสองพยางครับอาจารย์ตัวอัมนี่มีอะไรบ้างนะอัมหน่วยอำนาจใช่ไหมครับอาจารย์ดำลงดำหลีดำหลัดดำเนินนะครับชอบชอบซื้อเหมยอย่าลืมนะลูกว่าหนูเพิ่งปฏิบัติธรรมมานะเธอไม่ให้เกียรติสถานปฏิบัติธรรมเลยนะลูกนะฮะออกมายังไม่ถึงวันเธอจะมาปฏิบัติบาปต่อแล้วล่ะค่ะลูกนะครับลำคาญก็บอกกันเด้อสุภัชชาขอบคุณสำหรับหมอลำกำลังใจในวันนี้นะคะรำคาญก็บอกกันได้สีบอสะเออแอต่อไปค่ะอาจารย์ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ